สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการใช้อำนาจตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งให้กรมบังคับคดีเอาผิดทางปกครองกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวนะครับจนนำไปสู่การให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน 3.5 หมื่นล้านบาทซึ่งคิดเป็น 20% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดจากโครงการรับจำนำข้าวจำนวน 1.7 แสนล้านบาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางคณะกรรมการรับผิดทางละเมิดนั้นสรุปตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการโครงการนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางวินัยใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นคำถามใหญ่ในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นการดำเนินการหรือเอาผิดที่อยู่บนหลักของความเป็นธรรมหรือถูกต้องตามข้อกฎหมายแค่ไหนอย่างไรทำไมรัฐบาลคสช.จึงไม่มีการฟ้องร้องเพื่อจะเอาผิดแทนที่จะออกคำสั่งทางปกครองเพื่อเอาผิดอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับและการคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งไม่ใช่ประเด็นการทุจริตแต่เป็นการประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นมีการคิดคำนวณอย่างไรจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะครับนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ที่ให้โอกาสพูดคุยอีกครั้งหนึ่งทำไมคสช.จึงไม่ฟ้องศาลเพื่อจะเอาผิดแต่กลับเลือกที่จะออกคำสั่งทางปกครองแทนอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับอ๋อคืออย่างนี้มันเป็นกรณีที่ใช้คำสั่งทางปกครองเรียกให้ชดใช้เงินเนี่ยนะฮะมันเป็นเฉพาะค่าเสียหายที่เป็นเงินแต่ส่วนคดีอาญาเขาก็ดำเนินการทางปปช.ทางอันนั้นไปแล้วนะครับครับแต่เรื่องการชดใช้เงินมันเขาใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี39แล้วก็ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี39เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสองอย่างเนี่ยแต่ก่อนจะคุยในรายละเอียดนิดนึงนะครับที่จอมถามเรื่องมาตรา44อะไรก็แล้วแต่แล้วผมได้ให้ความเห็นไว้เยอะนะครับว่าความหมายเป็นยังไงคือยังไงเนี่ยโดยหลักการพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้มาตรา44เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะกรณีเรื่องจำนำข้าวอย่างเดียวเพราะว่าผมถือว่ามันขาดการสวมขาดการทวงดุลขาดการยึดโยงขาดการตรวจสอบนะครับแล้วมันก็ขัดหลักคนหนึ่งออกใช้อำนาจทั้ง3อันนะครับแต่ว่าไม่ไรเมื่อออกมาแล้วแล้วมันมีปัญหาแล้วมีการบังคับใช้อะไรต่างๆนานาเนี่ยก่อนที่จะตอบคำถามของคุณจอบก็คือว่ากฎหมาย2ตัวเนี่ยมันออกมาอย่างกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับมันออกมาคือในสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี39เนี่ยกฎหมายต่างๆมันมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางทีสั้นบางทียาวบางทีได้รับคำสั่งจะอุทธรณ์จากใครที่ไหนเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่อย่างคือแก้กฎหมายทั้งหมดกับ2ออกกฎหมายกลางออกมาครับกฎหมายปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือกฎหมายกลางซึ่งตัวเนี่ยมันใช้โดดๆไม่ได้มันต้องไปคู่กับกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายพรบราชการพลเรือนกฎหมายว่าโดยความรับผิดทางเมื่อเจ้าที่ที่ออกมาหรือกฎหมายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันถึงจะคู่กันแล้วก็ถ้ากฎหมายไหนที่มาตรฐานต่ำกว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ให้ใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่ถ้าสูงกว่าแล้วก็แล้วไปผมจะยกตัวอย่างเช่นพรบระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนเนี่ยอย่างการสอบวินัยข้าราชการเนี่ยใช่ไหมกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับมันก็เอาเข้าไม่ได้แต่ว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีที่ปรึกษาฟังได้แสดงมาตรฐานสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปปรับอันนี้อันนึงแล้วนะทีนี้กฎหมายความรับผิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามองว่าอย่างนี้อันนี้วัตถุประสงค์เดิมของมันนะสองตัวนี้ก่อนเขามองว่าปกติแล้วข้าราชการทั้งหลายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำงานเนี่ยเวลาได้กำไรเนี่ยรัฐก็ได้ไปแต่เวลามีคดีความหรือผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าที่ของรัฐก็ต้องรับผิดชอบแม้แต่เกษียณไปแล้วใช่ไหมก็ต้องมาขึ้นศาลอีกแล้วต้องชดใช้เงินซึ่งมันก็ไม่แฟร์นะฮะอย่างบางทีคนเพิ่งถอนโฉนดไปเนี่ยเกษียณไปแล้วต้องเดินทางค่าใช้จ่ายเองเขาก็ออกมาว่าถ้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วโดยสุจริตนะแต่ผมจะเน้นว่าโดยสุจริตเนี่ยกฎหมายก็จะรองว่าถ้าเกิดเสียหายไปใช่ไหมรัฐก็จะจ่ายแทนให้มีแค่นี้หลักการแค่นี้แต่ทีนี้บุกเข้ามาเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวมาตรา 44เรื่องการจำนำข้าว
กฎหมายก็ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาอีกอันนึงมาตรการทำบังคับทางปกครองเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยออกมาคือว่าอย่างสมมติว่ากรณีเนี่ยวัตถุประสงค์เขามีความมีว่าสมมติว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปทำละเมิดต่อหนึ่งสร้างความเสียหายเช่นขับรถไปเฉี่ยวไปชนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเสียหาย 3,000 5,000 หมื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เกิดไม่ยอมใช้เงินไม่ยอมซ่อมไม่ยอมอะไรเนี่ยอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิใช่ไหมหน่วยงานของรัฐก็มีหน้าที่จะต้องไปฟ้องคดีไปฟ้องอะไรต่างๆนานาเสียหายเสียเวลาเสียราชการเสียค่าทนายเสียโอเคอาจจะในดีกรอาจจะทำให้ก็เสียเวลากว่าจะได้ตังค์มาที่สุดมันก็ไม่คุ้มเขาก็เลยออกมาตรการว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐออกมาตรการบังคับได้เลยเงินมันไม่เยอะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเรียกแล้วถ้าเรียกแล้วไม่ได้ค่อยไปฟ้องศาลจุดหมายมันมีแค่นี้นะครับแต่มันก็ได้ไม่หมายความรวมไปถึงว่าจะต้องไปถึงงานนโยบายใหญ่โตเหมือนเรื่องจำนำข้าวแต่ถ้าถามมันคล้ายกันไหมมันก็มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอีกนะว่ามันเป็นเรื่องนโยบายหรือเปล่าถ้านโยบายก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของปกครองตัดสินเอาละทีนี้กลับมาว่าทำไมของหัวหน้าคสช.เขาถึงใช้มาตรา44ครับคืออย่างเงี้ยเขาประเมินเขาคำนวณอะไรออกมาแล้วเขาบอกว่ามีค่าเสียหายแค่นี้กี่แสนล้านอะไรที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็คุณบุญทรงแล้วก็คุณยิ่งรักก็ต้องรับผิดชอบอะไรเท่านี้นี่นะอันนี้ยังมีประเด็นอีกนะ 20% เนี่ยนะเดี๋ยวเราคุยกันตอนท้ายนะครับเขาก็บอกว่าไอ้หน่วยงานที่เรียกเนี่ยอย่างกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณเนี่ยนะครับมันไม่เคยเราไปยึดทรัพย์อะไรคนขนาดนี้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมมันน่าจะมีหน่วยงานความเชี่ยวชาญเฉพาะใช้ซึ่งหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่ก็คือกรมบังคับคดีครับไอ้กรมบังคับคดีเนี่ยมันจะทำได้เนี่ยมันก็โดยตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเท่านั้นอยู่ดีๆฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารเนี่ยจะไปออกให้กรมบังคับคดีไปทำไม่ได้กฎหมายไม่ให้อำนาจไว้ส่วนจะไปส่วนจะบังคับตามคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเขาก็มีสำนักบังคับคดีปกครองต่างหากของเขาถ้าเป็นในกรณีมีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองแต่ครั้งนี้มันยังมีคำสั่งคำพิพากษาเนี่ยจะไปใช้กรมบังคับคดีก็ไม่ได้จะไปใช้หน่วยงานสำนักบังคับคดีปกครองก็ไม่ได้คสช.เขาก็เลยไปออกกฎหมายใช้มาตรา44เนี่ยบอกว่าให้กรมบังคับคดีทำหน้าที่นี้ก็เท่านั้นเองแค่เท่านั้นเองเท่านั้นเองก็แล้วทีนี้ไอ้มาตรา44ที่ออกไปบอกให้คุ้มครองทางแพ่งทางอาญาหรือวินัยอะไรต่างๆเนี่ยที่ดำเนินการนะครับมันคุ้มครองเฉพาะการกระทำโดยสุจริตเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่สุจริตเขาไม่คุ้มครองนะครับหรือทุจริตก็ไม่คุ้มครองนะครับแต่ในกรณีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็คือการบอกว่าไม่คือไม่ได้บุว่าทุจริตแต่เป็นการประมาทเลินเล่ออันนี้จะคุ้มครองไหมฮะอ๋อไม่ก็ถือว่าหมายถึงเขาคุ้มครองเฉพาะตัวเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานอ๋อกรณีเจ้าหน้าที่ตัวเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานตัวเจ้าหน้าที่ที่ออกไปบังคับคดีใช่ไหมครับหรือตัวเจ้าหน้าที่มันมีคำสั่งสองครั้งนะครั้งแรกมันมีที่ปี58ทีนึงที่ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอย่างพูดง่ายๆว่าจะเซ็นเนี่ยถ้าเซ็นโดยสุจริตโอเคละไม่มาตรา44นี่คุ้มครองแต่ถ้าเป็นการแก้เป็นการทุจริตเนี่ยอันเนี้ยของมันคุ้มครองไม่ได้อยู่แล้วโดยหลักกฎหมายมันว่าจะออกมาคุ้มครองคนที่ทำทุจริตอ่ะนะฮะเขาก็ไม่กล้าออกอย่างนั้นหรอกมันจะไปออกได้ยังไงว่าถึงจะทำทุจริตก็คุ้มครองอะไรมันก็ทำไม่ได้เกิดโกรธแค้นเครียดแค้นเกลียดชังกันพอตัวเนี่ยแล้วทีนี้ตอบมาถามคำถามคุณว่าทำไมเขาไม่ไปฟ้องศาลก่อนใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงให้กรมบังคับคดีดำเนินการเรื่องนี้ทำไมไม่ให้ศาลพิพากษาตัดสินออกมาเลยทีนี้โคตรอย่างที่ผมบอกไงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ประกอบกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเวลามันมีค่าเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องขับรถชนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำความเสียหายกันแล้วอ่ะเขาบอกให้หน่วยงานทางปกครองเนี่ยหมายถึงกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอะไรเนี่ยเขาหมายความถึงปกครองก็ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้เลยถ้าบังคับไม่แล้วเนี่ยบังคับไม่ได้กรณีว่ามันทำไม่ได้ใช่ไหมว่ามันอาจโดยสภาพของมันอาจจะคนนั้นไปอยู่ต่างประเทศหรือทำไม่มีสิทธิ์ตามตัวเจอหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุสุดวิสัยที่หมายเขาว่าไม่สามารถบังคับได้เนี่ยถึงจะเอาคดีไปฟ้องศาลปกครองนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็ต้องบังคับก่อนถ้าบังคับไม่ได้เสร็จเนี่ยเรียกไม่ได้เนี่ยหน่วยงานทางปกครองจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังก็ตามเขาถึงจะไปฟ้องศาลปกครองเพื่อให้บังคับคดีมันมีเยอะนะครับไปฟ้องศาลปกครองแล้วศาลปกครองก็ไม่รับเขาบอกว่าหน่วยงานทางปกครองสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้อยู่ถ้าใช้ไม่ได้แล้วค่อยมาฟ้อง
อันนี้ทางกรณีกลับกันกรณีกลับกันก็หมายความว่าหน่วยงานทางปกครองในที่นี้ก็หมายถึงกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังเนี่ยนะออกมาตรการนะครับทางปกครองโดยออกคำสั่งออกคำสั่งให้ชดใช้เงินกับ30วันแล้วก็ให้เตือนไปอีกครั้งหนึ่งภายใน15วันอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรียกใช้เงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ใช้นะครับเขาไม่ใช้ไม่ว่าจะเป็นคุณบุญทรงกับพวกหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์กรณีคุณยิ่งลักษณ์เพิ่งเรียกรายเดียวเองผมก็ยังเนี่ยเดี๋ยวเขามีประเด็นตอนท้ายถ้ามีเวลาเราเรียกเขาก่อน 20% อะไรเงี้ยเราบอกว่าถ้าเรียกแล้วไม่ได้เนี่ยถ้าเรียกแล้วไม่ได้ค่อยไปบังคับนะครับหนึ่งค่อยไปบังคับหรือในกรณีที่ว่าพอออกคำสั่งไปแล้วเนี่ยออกคำสั่งไปแล้วเนี่ยแต่พอดีคำสั่งเป็นคำสั่งออกโดยรัฐมนตรีซึ่งเขาถือว่าสูงสุดในฝ่ายปกครองแล้วไม่ต้องอุทธรณ์ละก็ไปฟ้องคดีที่ศาลปกครองคุณบุญทรงหรือยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำสั่งนี้ในระหว่างเพิกถอนเนี่ยฟ้องเพิกถอนเนี่ยก็ขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก็คือคำสั่งทุเลาครับคำสั่งทางปกครองที่ว่าเป็นพันหมื่นล้านเนี่ยนะได้ถ้าศาลให้กรมบังคับคดีก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าฐานไม่ให้กรมบังคับคดียึดได้เลยนะครับสมมติว่าฐานให้เนี่ยกรมหน่วยงานทางปกครองก็อาจจะอุทธรณ์ไปศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองสูงสุดว่ายังไงถ้ายืนตามศาลชั้นต้นในที่นี้คือศาลปกครองกลางว่าให้ชะลอไปก่อนให้ทุเลาไปก่อนก็ต้องรอคำพิพากษาออกมาถึงจะไปบังคับก็สู้กันครับและที่นี้ตัวอย่างมันมีนะมันมีเยอะนะครับล่าสุดก็คดีคุณโพคินไงใช่ครับโพคินคดีเรือดับเพลิงรถดับเพลิงเนี่ยใช่ไหมเขาก็ออกต่างมาหลายคนโดนแล้วก็คุณโพคินก็โดนด้วยใช่ไหมโดนด้วยเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองอย่างนี้แหละและศาลปกครองก็บอกพิจารณาออกมาแล้วเนี่ยคุณโพคินเขาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ในการเซ็นจำไม่ได้จะไม่ใช่ MOU ทำนองเนี้ยทำนอง AO หรือ AOA อะไรเนี่ยนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ทำการด้วยชอบแล้วคือตามควรแล้วก็เรียกค่าเสียหายเขาไม่ก็หมายเขาก็คุณพวกคิดก็ชนะคดีไปก็เรียกก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ก็เช่นเดียวกันครับเพราะงั้นถ้าหากว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปฟ้องศาลปกครองก็อาจจะมีมาตรฐานเดียวกันกับที่พิพากษาหรือตัดสินมาในกรณีของอาจารย์พวกคินถ้าศาลถ้าเราพิสูจน์ได้หรือเราให้ข้อมูลหรือศาลปกครองก็เห็นว่าคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินเนี่ยไม่เป็นธรรมรับหรืออาจจะไม่ต้องรับผิดชอบหรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องงานนโยบายซึ่งทำได้รอบครอบรอดกลุ่มแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเขาอาจจะมองอาจจะเฉยๆนะฮะอาจจะมองว่าบอกว่าปปช.เตือนแล้วสตง.เตือนแล้วเขาอาจจะวินิจฉัยว่าสตง.กับปปช.จะเป็นเตือนแล้วมันทำไมมันจะต้องทำด้วยเหรอใช่ไหมมันไม่ใช่ก็เขารับผิดชอบทางนโยบายสมมติอย่างนั้นนะแต่ศาลปกครองฟ้องศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำพิพากษาคดีออกมาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณบุญทรงสมมตินะไม่ต้องรับผิดชอบก็ไปอ่านว่าจบกันแต่สมมติว่าทางศาลปกครองวินิจฉัยออกมาบอกว่าอาจจะต้องรับผิดชอบแต่จำนวนมันน่าจะไม่ถึงนะอาจจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ก็อยู่ที่ต้องไปสู้กันในศาลเรื่องนี้ยาวครับเป็นมหากาพย์ครับในต่าง5ปีนู่นนะผมว่ากว่าจะสู้กันก็เป็นเวลา 4-5 ปีใช่ไหมฮะครับโดยทั่วไปก็จะนานนะเพราะว่ามันเรื่องยิ่งคดีมันใหญ่ๆขนาดนี้นะอย่างที่อาจารย์วิษณุออกมาพูดก็คือว่าเหตุที่ต้องมีการบังคับให้กรมบังคับคดีดำเนินการเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของคำสั่งความสั่งปกครองเนี่ยนะฮะหรือว่าคำสั่งตามปกครองเนี่ยมันอายุแค่2ปีใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ารอให้กระบวนการตัดสินของศาลเนี่ยมันอาจจะเลยไปเพราะงั้นเนี่ยก็เลยต้องออกมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวรัฐก็กลายเป็นจำเลยอันนี้คือข้อมูลทางกฎหมายที่เป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์อ๋อคือตามมาตรา8ของว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำหนดว่ามาตรา 10ขออภัยเขากำหนดว่าไอ้กรณีที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำละเมิดเนี่ยนะครับเขามีอายุความเรียกร้อง2ปีในการรู้ตัวผิดนะครับรู้ตัวผู้กระทำอันนี้ก็มีปัญหาเองนะผมยังคิดอันนี้ผมไม่ได้ชี้โปรกันกระลอกหรือชี้นำสารเลยนะผมก็มีความเห็นว่าอย่างกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรู้ตัวผู้กระทำผิดทำไมรู้คนเดียวแล้วที่เหลืออีกทั้งหลายคนยังไม่รู้เลยครับใช่ไหมเขาบอกภายใน2ปีนะครับภายในสองที่นี่อาจารย์ประเด็นมันหลายประเด็นอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าทำไมต้องแยกกันนะฮะหมายถึงว่าคำสั่งมาตรา44ทำไมต้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ล่ะฮะแล้วก็เอาผิดเฉพาะผู้ที่กำหนดนโยบายหรืออาจารย์วิเคราะห์ยังไง
คือคำสั่งมาตรา44นี่เขาคุ้มครองเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ไอ้เรื่องนโยบายนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับมาตรา44แต่ในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วนี่ใช่ไหมฮะเขาก็พ้นจากความเป็นนายกไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เหรอฮะอ๋อในระหว่างนั้นเขายังทำอยู่นะครับถ้าพูดถึงในทางทฤษฎีนะในทางทฤษฎีเดี๋ยวว่าตอนนั้นเขาก็ยังทำอยู่นะครับก็คือนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับเขาเรียก first among equal ก็คือเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลเท่านั้นเองก็สูงสุดของปกครองก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นหมายถึงว่าพูดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นครับเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ถูกไหมฮะครับครับใช่แล้วอายุความมันยังไม่เพราะคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังพ้นไปไม่ถึงเกิน2ปีไงอ๋อใช่ไหมครับทีนี้ทางฝ่ายกฎหมายของคุณยิ่งลักษณ์เองก็บอกว่าก็กรณีนี้ทำไมไม่ใช้กฎหมายปกติล่ะที่ทำกับบุคคลทั่วไปอ่ะทำไมถึงต้องทำเป็นแบบนี้ใช่ผมก็เห็นด้วยคือที่ว่าทำไมต้องไปใช้มาตรา44อะไรเนี่ยอันนี้คือผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยทีนี้ก็เลยทำให้วิเคราะห์กันไปเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความจงใจของรัฐบาลคสช.หรือเปล่าที่จะพยายามที่จะเล่นงานทางการเมืองแล้วก็จงใจเจตนาที่จะยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรรอบที่2ก็อันนี้นะอันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคดีเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินวันสองวันนะแล้วผู้ที่อยู่ในอำนาจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดไปนะครับครับมันมีหลายคดีมากอย่างกรณีคุณโพคินเนี่ยเอาง่ายๆนะเพิ่งตัดสินมากี่ปีมาแล้วล่ะใช่ไหมถ้าเกิดศาลสมมติว่าศาลเขามองว่าอันนี้มันไม่ใช่มันเป็นการกลั่นแกล้งมันเป็นการอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่อะไรก็แล้วแต่คุณยิ่งรักหรือคนบุญสมหรือคนใครก็แล้วแต่ที่โดนมาตรการบังคับทางปกครองนี้ก็อาจจะฟ้องกลับได้ครับ1โดยการฟ้องละเมิดทางปกครองนะครับบอกละเมิดจากการใช้หน้าที่นะทางปกครองหรืออาจจะฟ้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในกรณีที่จงใจกลั่นแกล้งโดยทุจริตจริงอยู่เขาอาจจะบอกว่ามาตรา44คุ้มครองเนี่ยใช่ถ้าสุจริตคุ้มครองแต่ถ้ากันแกล้งมันไม่สุจริตอยู่แล้วมันจะไปสุจริตได้ยังไงถูกไหมถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องศาลจะตัดสินครับประเด็นที่ทางคสช.หรือว่าทางปปช.กำหนดแล้วก็พูดอยู่เสมอก็คือว่าเรื่องของการประมาทและเลิกเตือนแล้วว่าจะเสียหายแต่ก็ยังทำอีกเนี่ยถ้าเกิดเอาประเด็นนี้ไปสู้กันในศาลปกครองเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงอาจารย์โดยหลักการปกครองทั่วไปเลยนะครับฝ่ายบริหารนะครับคือรัฐบาลนะครับมีหน้าที่กำหนดปฏิบัติตามนโยบายนะครับปฏิบัติตามนโยบายรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าถ้าปปช.เตือนสตง.เตือนแล้วจะต้องหยุดเขาบอกว่าถ้าเตือนแล้วก็ให้พึงระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับถ้าหยุดแล้วพนักงานเอ้าถ้าหยุดอย่างนั้นมันก็เป็นมาตรฐานใหม่สิใช่ไหมปปช9คนจะไปเตือนรัฐบาลทั้งคณะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยังไงอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยทฤษฎีนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องไปสู้กันในศาลนะครับถ้าเตือนแล้วหยุดทุกเรื่องมันก็ใครไปร้องก็ร้องทุกเรื่องก็เตือนกันสมมติถ้าไม่ชอบเอาง่ายๆเลยไม่ได้จะไปว่าอะไรปปชชุดนี้สมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกอะไรนะเขาประมวลออกมาในเอเชีย10อันดับก็ดูเรื่องซ้ายแล้วก็ของเพิร์ทนะแล้ว105อันดับก็อยู่ที่อันดับ100เนี่ยมันก็เห็นชัดๆว่ามันอีกกรณีหนึ่งน้ำท่วมอะไรเงี้ยหาหลักฐานไม่อะไรทำนองนี้นะทำนองนี้เขาก็ศาลก็อาจจะมองอย่างก็ได้เขาบอกว่าอันนี้มันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานนโยบายสองอาจจะไม่ละเลยกรณีคือละถ้าศาลปกครองคือละเลยนะครับไม่ใช่ละเว้นนะครับละเลยเป็นวันหน้าที่ละเลยกับละเว้นไม่เหมือนกันนะครับมันต่างกันยังไงอาจารย์ละเป็นคดีอาญาละเลยเป็นคดีปกครองนะครับอ๋อครับครับโครงการรัฐนำข้าวอย่างที่เราทราบกันเป็นนโยบายที่ฝ่ายการเมืองเสนอต่อรัฐสภาผ่านการพิจารณาของสภาเป็นนโยบายสาธารณะและสภาเองก็มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้วยเหมือนกันเพราะงั้นประเด็นเหล่านี้จะสามารถสู้ได้ในแง่ของก็ต้องสู้กันในศาลนะครับสู้กันในว่าใช่เป็นงานนโยบายแต่การทุจริตอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าในโครงการนี้ไม่ได้มีความชัดเจนว่ามีการทุจริตนี่อาจารย์ใช่ไหมฮะก็มันแยกไปคดีอาญาแล้วไงที่ปปช.ก็ชี้ไงคือคุณทรงคุณอะไรมันโดนฟ้องทั้งสองอันนะแล้วปปช.นี่ไปคดีอาญาเรื่องปปช.ชี้มูลคดีอาญานะครับแต่คำสั่งทางปกครองเนี่ยมันยุ่งอย่างนี้แหละคำสั่งทางปกครองไปศาลปกครองนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปปช.ชี้เป็นเรื่องของการทุจริตหรือการประมาทเลินเล่ออาจารย์ท่านนั้นเอาผมจำไม่รู้สึกจะละเว้นฮะละเว้นของคุณยิ่งลักษณ์รู้สึกจะละเว้นแล้วของคุณทรงนี่ก็ทุจริตนะครับทุจริตใช่ครับทีนี้จำไม่มาถึงเรื่องของการคำนวณความผิด
ค่าชดเชย 80% 20% อธิบายให้ประชาชนเข้าใจยังไงอาจารย์ทำไมคือหนึ่งคำนวณความผิดยังไงนะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไอสิ่งที่ต้องชดเชยเนี่ยมันมาจากอะไรในเมื่อข้าวก็ยังอยู่รัฐบาลนี่ก็ขายข้าวอยู่ด้วยซ้ำไปกับโครงการรับจำนำข้าวที่แล้วเนี่ยทีนี้จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของการที่จะเอาฐานอะไรมาคิดถึงค่าสินไหมชดเชยที่จะต้องเก็บจากคุณยิ่งรักเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงฮะนิดนึงนะก่อนจะตอบคำถามนี้พอดีกลัวจะไอเหมือนคุณจอมถามเสร็จแล้วก็เลยไปเลยก็คือว่าอะไรนะทำไมไม่รอคดีอาญาก่อนอะไรเงี้ยครับคือประเด็นนี้คดีปกครองคดีอาญามันเป็นคนละอันกันละเขตคนละอำนาจศาลเอาสมมติตัวอย่างง่ายๆอย่างสอบข้าราชการเรื่องกระทำผิดทางวินัยเนี่ยแล้วคดีอาญาฟ้องไว้ด้วยเนี่ยศาลอาญาอาจจะยกฟ้องก็ได้นะแต่ว่าคดีทางวินัยมันมีลึกกว่านั้นอย่างเช่นประพฤติชั่วมันอาจจะไม่ผิดอาญาอะไรเงี้ยนะมันแยกกันได้อย่างคดีทางปกครองมันก็แยกกันได้อาจจะไม่ผิดอาญาแต่ผิดปกครองก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้หมายว่าคือมันเขตละคนอำนาจศาลกันงั้นดีกว่าคือมันไม่ต้องรอกันอันนี้ตอบทางวิชาการนะครับทางวิชาการและอีกอย่างมันมีความ2ปีอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับอันนี้ตอบประเด็นนี้ก่อนคราวนี้ประเด็นอัตราส่วนในการคิดคำนวณเนี่ยแต่เดิมก่อนมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาใครทำผิดสมมติใครทำผิดหลายคนเนี่ยนะเขาใช้หลักลูกหนี้ร่วมเอามาใช้ลูกหนี้ร่วมหมายความว่าสมมติคุณไปทำความเสียหาย10คนเนี่ยหรือไปยืมเงินคนมา10ยืม10คนไปยืมเงินมา100นึงเนี่ยใช่ไหมถ้าลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้จะเรียกเอาจากใครก็ได้ร้อยหนึ่งคนเดียวเลยก็ได้คนเดียวเลยก็ได้กรณีสมัยก่อนเห็นไหมครับเวลาค้ำประกันธนาคารเนี่ยผู้ค้ำประกันและลูกร่วมอะไรเงี้ยลูกนี้ร่วมนี่รับเต็มๆไปเลยคราวนี้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เขาบอกอย่างนี้มันไม่แฟร์เพราะใครทำผิดเท่าไหร่ก็ต้องคำนวณเอาตามนั้นมาใช่ไหมครับไม่ให้เอาหลักลูกนี้ร่วมมาใช้จริงๆกฎหมายมันดีทั้งสองตัวนะครับผมยอมรับว่าดีทั้งสองแต่ว่าการเอามาใช้น่ะอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องว่าทีนี้คราวนี้เขาคำนวณมาอย่างนี้อย่างของคุณบุญทรงนี่ก็โอเคเขาก็คำนวณมาหลายคนใช่ไหมมีหลายคนแล้วมันยังขาดเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้นะเขาคำนวณมาคุณบุญทรงท่านนั้นข้าราชการบางคนตั้ง4,000 กว่าล้านคุณบุญทรงพันกว่าล้านใช่ไหมครับแต่ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเอาละรู้เฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เอาคุณยิ่งลักษณ์ก่อนแล้วกันแล้วบอกว่ามีกฎกระทรวงอยู่ว่าโดยมาตรฐานที่เคยทำมาเอา 20% ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับอย่าลืมว่าเขาบอกอ้าวก็กฎกระทรวงเขียนไว้กฎกระทรวงคือกฎหมายก็จริงอยู่หรือข้องข้างจริงแต่กระทรวงมันจะใหญ่กว่าพรบความรับผิดทางเจ้าหน้าที่ละเมิดเจ้าหน้าที่ไม่ได้กฎหมายเล็กมันจะใหญ่ไม่ได้ใครฟังเทปวิดีโอหรือ YouTube อันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นก็ไปต่อสู้ในศาลอะไรก็ว่าไปนะครับ1นะครับมันขัดหลักการมาตรา8ของว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดที่ว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยไม่ให้ใช้ลูกหนี้ร่วมเลยให้เฉลี่ยตามความเสียหายจริงเนี่ยใครผิดเท่าไหร่มันอาจจะไม่ถึง 20% ก็ได้สองกฎกระทรวงก็อาจจะผิดก็ได้ไม่ได้คำว่ากฎกระทรวงจะต้องถูกทุกเรื่องกฎหมายผิดเยอะแยะไปนะครับเพิกถอนมาเยอะแยะไปศาลปกครองก็เคยเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าแม่เมาะตลาดจะเข้าตลาดหุ้นอยู่วันจันทร์แล้ววันศุกร์เย็นเขายังเพิกถอนเลยได้กฎหมายก็ผิดได้นะครับกฎหมายก็ผิดได้แล้วกรณีนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้เอาทำไมต้อง 20% แล้วเขาไปหาคนผิดอีกอีก 80% อีกกี่แสนล้านอะไรเงี้ยมันไม่แฟร์คุณสมมตินะคุณยิ่งก็อาจจะเสียหายมากกว่า20ก็ได้หรืออาจจะน้อยเลยกว่านั้นก็ได้หรืออาจจะไม่เสียหายเอา20เอาไว้มันไม่ถูกมันกฎหมายมันไม่เป็นธรรมอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้น1นะครับนอกเหนือจากจะฟ้องธรรมดาโต้แย้งคำสั่งนะ2ฟ้องเพิกถอนกฎเลยยังได้นะครับผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมแต่เขาบอกว่าจะคิดดีแล้วเคยใช้มาก็ไม่เป็นไรเคยใช้มาก็เคยใช้มาก็อยู่ที่ศาลปกครองในที่สุดคือหมายว่าศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยมามันอาจจะขัดต่อพรบว่าโดยความรับผิดทางละเมิดก็ได้ความเห็นผมว่ามันขัดอ่ะ 20% มันจะไปจ่ายได้ยังไงอ่ะผิดก็คือผิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นสิมันจะไปไอ้เรื่องของหนี้ร่วมที่ว่าเนี่ยกฎหมายตัวนี้ถ้าเกิดมีความผิดถ้าสมมติว่ามีความผิด10คนทั้ง10คนต้องมาเฉลี่ยความผิดเท่ากันไหมฮะหรือยังไงหรือต้องคำนวณจากอะไรนี่ร่วมหมายว่าก่อนมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าใช้หลักลูกหนี้ร่วมเนี่ย10คนอาจจะหารมาเท่ากันก็ได้เท่ากันแต่เรียกเอาในหนึ่งสิบส่วนเลยก็ได้นี่คือลูกหนี้ร่วมแล้วกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ใช้นี่นะเขาไม่ให้เอาหลักนี้มาใช้ให้ใช้มาคำนวณตามสัดส่วนความผิดจริงว่าผิดเท่าไหร่ว่าอาจจะ 5% ก็ได้ในจากเนี่ยใช่ไหมแล้วเขายังกฎหมายนี่ดีถึงขนาดว่าถ้าเกิด
ในหน่วยงานของรัฐอาจจะมีในส่วนในความรับผิดด้วยอาจจะมาตรฐานไม่ดีวางระบบไม่ดีทำให้การตรวจสอบยากอะไรต่างๆนานาอาจจะไม่ต้องรับผิดถึงขนาดนั้นก็ได้ยกตัวอย่างอย่างนี้ผมชอบเวลาผมยกตัวอย่างเป็นคลาสสิกมาเป็น10ปีตั้งแต่สอนมาเนี่ยก็คืออย่างคนขับรถเนี่ยใช่ไหมขับรถหลวงไปทีนี้เบรกมันไม่ดีเนี่ยก็ไปบอกแล้วไปบอกพัสดุไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าเบรกมันดีให้ซ่อมหน่อยใช่ไหมเขาก็ไม่เคยซ่อมสักทีแต่วันนั้นบังเอิญมันขับรถเร็วโดยประมาทอ่ะขับรถเร็วทีนี้ก็ไปเรียกมันเสียหายเรียกความเสียหายจากเขาเต็มเลยเงี้ยอย่างนี้พรบ.ความผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้จ่ายเต็มหรอกเพราะว่าถ้าเบรกมันดีเนี่ยมันอาจจะไม่เสียหายขนาดนี้ก็ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันกลับมาอย่างกรณีเนี้ยถ้าระบบมันดีหรืออะไรกันดีหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ได้นะครับเขาให้ขนาดนี้มันแฟร์ต่อเจ้าหน้าที่ครับถ้าอย่างนั้นแนะนำว่าในส่วนของทนายความของคุณยิ่งลักษณ์เองควรจะสู้อย่างไรคือฟ้องว่ากฎหมายนี้มันไม่แฟร์ผมคงไม่ได้แนะนำทนายความคือให้ความเห็นวิจารณ์ว่าถ้าประเด็นที่ว่าในการต่อสู้หรือประเด็นที่ว่าในการเรียกเงิน 20% หรืออะไรก็แล้วแต่หรือกฎหมายเรียกออกมาอะไรนี่มันจะต้องพิจารณาคือศาลเขาจะพิจารณาหมดว่า1ระบบมันดีมั้ยใช่มั้ยระบบที่วางไว้มันถูกต้องมั้ย2มันเป็นเรื่องงานนโยบายมั้ย3มันจะต้องรับผิดชอบจำนวนตอนนั้นถูกมันอาจจะคำนวณผิดก็ได้แล้วก็4มันอาจจะนับผิดก็ได้นับมันให้บอกวันพบตัวผู้กระทำผิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือมูลคดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่วันนั้นก็ได้นะครับพวกนี้มันต้องดูให้ดีนะครับครับครับแล้วตอนนี้ทำไมความผิดคนอื่นอีก 80% น่ะไม่ยังไม่มีรายละเอียดออกมาใช่ไหมฮะอันนี้ตัวนี้คือประเด็นเป็นประเด็นหลักที่ผมอะไรฮะอาจารย์การที่ทำอย่างนี้มันมีเจตนาอะไรยังไงไหมฮะมองยังไงเขาใช้ตามกฎกระทรวงที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกเอาไว้ก่อน 20% ที่เหลือเขาไปหาเอากระทรวงเขาบอกมีตั้งแต่ร้อยกว่าคนไม่ใช่เหรอ800กว่าคดีไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่ามีเหลืออีกประมาณ800กว่าคดีทั้งหมดทั้งคดีเอาป้าทั้งหมดอันนี้850คดีนี่ถ้ามองทางการเมืองนี่คุณจะเสียจะประกาศศัตรูอะไรเยอะแยะไปหมดขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วใน850คดีนี้มีทั้งเจ้าที่รัฐด้วยนะฮะใช่ไหมก็มีการแล้วก็มีเอกชนด้วยใช่ไหมถูกครับแล้วอันนี้ก็ครบเรื่องยุ่งอ่ะนะครับแล้วส่วนนโยบายนี่ก็แยกออกมาใช่ไหมฮะในระดับนโยบายนี่คือปฏิบัติการก็ส่วนหนึ่งระดับนโยบายก็เป็นอีกชุดหนึ่งไหมฮะหรืออยู่ใน2ใน850คดีนี้อ๋อไม่คืออย่างนี้ถ้ากรณีอย่างนี้เขาถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันหมดอ๋อครับเจ้าหน้าที่ด้วยกันครับรัฐมนตรีก็คือเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเจ้าที่ฝ่ายปกเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับครับแต่ว่าพูดถึงว่าในงานนโยบายหมายว่าถ้าคือการต่อสู้ในศาลน่ะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการเชิงนโยบายสมมุติอย่างเงี้ยนะเชิงนโยบายไปประมาทเลอะไม่ได้ละเลยอะไรแล้วเนี่ยมันนโยบายมันจะผิดได้ยังไงก็ถ้าสู้กันตรงนี้นะครับถึงว่าถ้าจะสู้นะครับคืออย่างนี้เขาแยกระหว่างเจ้าหน้าที่กับข้าราชการขออภัยระหว่างรัฐมนตรีข้าราชการก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันตามพรบ.ละเมิดนะครับครับมีการอย่างกรณีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการไปดูอดีตนโยบายของรัฐบาลชุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายอย่างรุนแรงก็คือในยุคที่มีปรส. 800แสนล้านที่มีการเสียหายจากหลังจากธุรกิจหลังจากที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าหากว่ากรณีนี้นำไปสู่การยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์จริงเนี่ยมันจะสามารถที่จะเอาบรรทัดฐานนี้ไปฟ้องกับอดีตผู้บริหารประเทศในยุคที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินไป800แสนกว่าล้านในช่วงที่มีปรส.ไหมครับอาจารย์เปรียบมันก็ได้หมดอ่ะนะมันเกิดวิกฤต40กฎหมายพวกนี้หมดแล้วนี่ใช่มั้ยแต่ว่ามันก็มีอายุความอีกอ่ะ2ปีที่ว่าเนี่ยใช่มั้ยครับเพราะไม่เกิน10ปีนะมันแล้วแต่ข้อเหตุเองนะครับไม่เกิน10ปีทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกกันครับไม่เรื่องอายุความนะครับครับที่ดําเนินการไปถึงขั้นสุดท้ายมีความผิดจริงแล้วก็อาจจะต้องมีการชดใช้เนี่ยการจะชําระหนี้เนี่ยมันจะต้องให้กรมบังคับคดีเป็นคนสั่งแล้วหรือยังไงอ๋อ1ใช่มั้ย1สมมุติว่าเขาใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้วเกิดคุณยิ่งรักส่งฟ้องแล้วแพ้ใช่มั้ยใช่ครับแล้วแพ้ก็กรมบังคับคดีนั่นแหละก็บังคับต่อไปนั่นหมายถึงว่าทีนี้ก็ไม่ได้ชี้โพรงให้กระลอกนะก็เกิดว่าไปบังคับอ่ะมันไม่มีให้บังคับอ่ะพอไม่มีให้บังคับมันก็จะเข้าข่ายล้มละลายเข้าข่ายอะไรไปว่าอีกเรื่องนึงก็สุดท้ายก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดีเออไม่ได้อยู่ดีถ้าพูดถึงก็มันไม่มีให้ยืดจะเอาไปยังไงอ่ะแล้วคดีพวกนี้อ่ะมันไม่ใช่ไปจับคนไปขังได้หรอใช่ไหมยึดอายัดก็ยึดอายัดทรัพย์สินอ่ะถูกไหมมันเป็นคดีละเมิด
แล้วเมื่อมันเป็นคดีแพ่งคดีปกครองไม่ใช่คดีอาญาพูดถึงประเด็นพวกนี้นะประเด็นยึดทรัพย์นะไม่ได้เกี่ยวเรื่องทุจริตเรื่องทุจริตเป็นคดีอาญาไปนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงก็ต้องฟ้องร้องเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็มีการยึดทรัพย์ไปอันนี้ก็คือถ้าไม่มีพูดถึงมาตรการบังคับมาตรการบังคับในด้านปลายสมมติว่าคุณรักหรือคุณบุญส่งไปฟ้องแล้วศาลยกฟ้องสมมตินะสมมติครับใส่ความมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ดูแนวโน้มแล้วโอกาสที่จะสู้มีหมายถึงว่าถ้ามองในฝั่งคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีน้ำหนักในการที่จะสู้ในหลายประเด็นหรือยังไงเอางี้ผมตอบกันแบบนักวิชาการแท้ๆเลยนะข้อเท็จจริงผมไม่รู้อะว่ามันมีการทุจริตหรือไม่ทุจริตหรือละเลยหรือไม่ละเลยจริงอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะนี่พูดกันแฟร์ๆเลยแต่ถ้าประเด็นทางวิชาการเชิงประเด็นเชิงกฎหมายนะผมว่าโอกาสชนะคดีเยอะเยอะหนึ่งเรื่องการเรียกค่าเสียหาย 20% ก็ดีหนึ่งการเลือกในการอะไรอ่ะใช้มาตรา44ดำเนินการอะไรพวกเนี้ยมันประเด็นต่อสู้เยอะอย่างที่ผมพูดมันแต่ต้นอ่ะลองไปรีเทฟกันนะครับครับอาจารย์จริงๆเรื่องของความเสียหายเนี่ยมาที่ประชาชนติดใจก็คือว่าความเสียหายคิดออกมาเป็น 1.7 แสนล้านเลยแหละฮะในเมื่อข้าวก็ยังมีอยู่และรัฐบาลก็ขายข้าวนี้อยู่ถูกไหมอาจารย์แล้วมันดียังไงฮะคืออย่างนี้ไอ้เรื่องความเสียหายนี่ก็ประเด็นต่อสู้ได้เยอะนะครับการบริการของรัฐหรือนโยบายสาธารณะเนี่ยมันขาดทุนได้ทั้งนั้นน่ะอย่างนี้ขอสมกรรถไฟไทยก็โดนหมดสิถูกไหมครับนโยบายสาธารณะนโยบายเรื่องจำนำข้าวก็คือนโยบายสาธารณะนโยบายของรัฐมันก็ขาดทุนได้ผมไปเห็นว่าขาดทุนเชิงนโยบายจะได้เว้นเสียแต่ว่าขาดทุนแล้วปล่อยไม่ให้มีการทุจริตถ้าพิสูจน์ได้แล้วมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นน่ะนะก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่ว่าพอจะนำข้าวแล้วเขาไม่มาใช้เงินคืนหายไปเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคิดเป็นค่าสิทธิ์อย่างงี้โดนหมดอ่ะทุกอย่างนะครับใช่ไหมแล้วรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนก็โดนหมดแหละถ้าพูดกันแฟร์ๆอย่างนั้นนะใช่ไหมครับงานนโยบายสาธารณะบางอย่างมันต้องขาดทุนถูกไหมเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนอ่ะถูกไหมครับครับก็คงใช้เวลาอีก3 4 5ปีเป็นมหากาพย์ประเด็นคือถ้ามองว่ามันผลคำพิพากษาเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าประเด็นที่จะยกขึ้นต่อสู้มีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะมากลองกีฬารีเทปผมฟังหลายๆรอบไปแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามองถ้าผมยินดีให้ความเห็นเชิงวิชาการนะครับได้ไม่มีแต่ในเชิงข้อเท็จจริงในรายคดีเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะครับซึ่งเราไม่ใน deep in detail ในขนาดนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้ามองในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อประเด็นในการต่อสู้หลายประเด็นก็จริงอยู่แต่ในกระบวนการยุติธรรมไทยในตอนนี้อาจารย์เชื่อว่ายังคงความยุติธรรมที่จะให้กับจำเลยโดยเฉพาะจำเลยทางการเมืองอย่างกรณีของคุณยิ่งลักษณ์หรือในตระกูลของคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีอยู่ไหมฮะถามอันนี้มันคือประเด็นการเมืองอะนะคือประเด็นการเมืองคือเอางี้ละกันเอาไม่ตอบไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าในกระบวนการองค์กรของรัฐที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะที่ยังเหลืออยู่คนที่ยังให้ความมั่นใจคนฝ่ายที่มีภาพลักษณ์ติดลบน้อยที่สุดคือฝ่ายกระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะมีอยู่แล้วก็มีผู้พิพากษาไล่ออกมีอะไรมีก็มีอยู่แล้วนะครับมีตลอดเวลาแล้วอันนี้ถามมันจะออกมายังไงหรือเป็นยังไงอะไรนี้มันต่อกันที่ผมพูดตลอดเวลาก็คือผู้พักษาหรือศาลก็คือคนนะครับนะครับศาลก็คือคนนะครับก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่พยานหลักฐานที่เราจะนำไปสู้กันในคดีถ้ามันผิดมากๆหรือมันจะเฉยเฉยจนถึงขนาดจากขาวเป็นดำไปดำเป็นขาวเนี่ยสถาบันที่จะตัดสินออกไปอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เชื่อผมไม่ว่าจะเป็นสถาบันตุลาการสถาบันไหนก็แล้วแต่ถ้ามันผิดจากหลักมาตรฐานที่เคยมีเคยเรียนเคยอยู่ผิดจากหลักมาตรฐานสังคมโลกหรือผิดมาตรฐานที่มนุษย์ทั่วไปพึงจะรับได้มันก็จะอยู่ไม่ได้เอางี้ดีกว่าผมตอบให้เนี่ยเนาะครับครับครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับคุณจอมยินดีครับครับอาจารย์ชำนาญจันเรืองนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นโครงการรับจำนำข้าวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับจริงๆแล้วในส่วนของ 80% ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหลังจากที่ 20% เป็นคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยได้ออกมามีมติออกมาว่าเป็นความผิดที่ทางนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยนะครับ80%ที่เหลือเนี่ยในเบื้องต้นที่คณะกรรมการพิจารณาความผิดในเรื่องนี้ออกมาพิจารณาก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐในระดับปฏิบัติการและเอกชนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวม850คดีนะครับครอบคลุมใน33จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่นะฮะกำแพงเพชรนครสวรรค์กำแพงเพชร100คดีนครสวรรค์200คดีนะครับซึ่งลักษณะของคดีก็จะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตนะฮะรับข้าวผิดประเภทข้าวหายบ้างลงนามไม่ตรงบ้างอะไรต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายคณะกรรมการของกระทรวงได้กำหนดออกมานะครับโดยทั้งหมดนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของปปท.นะครับซึ่งก็คงต้องตรวจสอบจากคณะกรรมการที่มีอยู่นี้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าในส่วนของความรับผิดหรือว่าการต่อสู้ทางคดีของฝ่ายกฎหมายของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นจะยังไงแต่ว่าอย่างที่นักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะครับมีประเด็นที่สู้ในหลายประเด็นแล้วก็ถ้าสู้ดีๆโอกาสที่จะชนะก็มีเหมือนกันเพราะงั้นการจะยึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันอีกนานแล้วคงอาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะแน่นอนประเด็นนี้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ